เก๋มากๆด้านสาวปันปันสุทธตาแม้จะเปิดตัวว่าเป็นแฟนกับรุ่นพี่ร่วมค่ายมาร์ชจุฑาวุธแต่ทุกครั้งที่ไปไหนมาไหนก็ต้องขออนุญาตคุณพ่อก่อนเสมองานนี้แม้ว่าครอบครัวจะไฟเขียวแต่ตนก็ไม่เคยแนะนำวิธีเอาใจครอบครัวให้ฝ่ายชายเป็นเพราะว่าอยากให้หนุ่มมาร์ชพิสูจน์ตัวเองค่ะจริงๆไม่ได้อยากจะให้เขาแบบเข้าหาครอบครัวอะไรขนาดนั้นก็อยู่ของเราปกติไปผู้ใหญ่เขาก็คอยมองอยู่แล้วเราไม่ได้แบบไปทำอะไรอยู่แล้วเนาะเขาก็รู้สาวคนเล็กของบ้านเนาะเขาก็ต้องห่วงแหละแบบเขาก็ต้องอยากรู้ว่าเราทำอะไรบ้างอยากคุยอยากเจอนู่นนี่ก็พยายามโทรตลอดโทรคุยกันตลอดค่ะส่วนเรื่องใบหน้าซีกซ้ายที่ดิวเบี้ยวต่างจากด้านขวาที่อวบอิ่มมากกว่านั้นสาวปันปันไม่เคยสังเกตแต่ยืนยันว่าไม่ได้เป็นเพราะพิษสัญญกรรมอย่างแน่นอนค่ะ